นี่เป็นนายกที่อายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณตู้อดิศรได้มีการพูดถึงบอกโอ้โหตอนนี้ยังไม่ทันทำงานเลยนักร้องทำงานไปก่อนแล้วตอนนี้มีคดีเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าถูกฟ้องร้องกันไปเนี่ยนะ9คดีเข้าไปแล้วอ่ะนี่9เรื่องที่โดนยื่นไปแล้วเนี่ยนะฮะมาไล่กันหน่อยคุณผู้ชมคดีที่1นักร้องนิรนาม19สิงหาคมยื่นกกต.ยุบพรรคเพื่อไทยบอกว่าปล่อยให้คุณทักษิณชินวัตรชี้นำกรณีคุณเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินผิดจริยธรรมร้ายแรงคดีที่2ถึงคดีที่3คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ4กันยายนนะฮะยื่นกกต.สอบ2คดี1คุณสมบัตินายกรัฐมนตรีลาออกจากกรรมการบริษัทเอกชน20แห่งจริงหรือเปล่า2คุณแพทองธารชินวัตรยอมให้คุณทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อเนี่ยครอบครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าคดีที่4คณะนิติชนเชิดชูธรรม5กันยายนยื่นกกต.ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรและก็คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีคุณทักษิณชินวัตรได้รับสิทธิ์รักษาที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเหตุเกิดขึ้นสมัยที่คุณทวีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วคุณอุ๊งอิ๊งแต่งตั้งกลับมานั่งเก้าอี้เดิมอีกครั้งเข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5คดีที่5ถึงคดีที่7คณะนิติชนเชิดชูธรรมเหมือนเคยก่อนหน้านี้เคยยื่นกกต.ไปแล้ว3คำร้องมีอะไรบ้างล่ะ1ยุบพรรคเพื่อไทยโดยอ้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณทักษิณชินวัตรครอบงำอดีตนายกเศรษฐาทวีสินและคณะกรรมการบริหารพรรคเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง2ฮะขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอกกต.เพื่อออกคำสั่งให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและ3ขอให้กกต.ใช้อำนาจยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรต้องสิ้นสุดตรงหรือไม่เนื่องจากอาจเป็นผู้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และอาจมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องที่2ไล่มาคุณผู้ชมฮะต่อมาเป็นคดีที่8ถึง9อาจยังไม่มีความชัดเจนว่านักร้องเนี่ยจะไปยื่นเมื่อไหร่หรือยื่นหรือไม่ก็คือกรณีที่คุณแพทองธารถือหุ้นครองเนี่ยนะถือครองหุ้นอัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดแม้ว่าจะมีเอกสารว่าได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทไปเมื่อ15สิงหาคมแต่ยังมีข้อสงสัยว่าทำเอกสารย้อนหลังก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่รวมถึง14พฤษภาคมปี66คงเดชาชัยรัตน์อดีตผู้บริหาร SME Bank ยื่นคำร้องกล่าวหาพรรคเพื่อไทยออกนโยบายแจกเงินหมื่นโดยมิชอบและอดีตนายกทักษิณชินวัตรชี้นำพรรคต่อมาคำร้องทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญตีตกนะฮะอันนี้เป็นการรวบรวมมานะฮะ9คดีนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีเพิ่มเติมกว่านี้ไหมหรือว่าจะมีใครไปขอถอนไหมไม่ยื่นสอบแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ท่านนายกอินก็ย้ำว่าขอเวลาหน่อยให้ตัวเองได้ทำงานพิสูจน์ฝีมือกันนะคะคุณผู้ชม